ทีนี้ย้อนกลับไปในข้อมูลเมื่อกี้ที่คุณเกลติบอกว่าตัวเลขของผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ครบ 100% มีแค่ประมาณ 70% เท่านั้นนั่นแปลว่าถ้ามาแบบเต็มที่ 100% เนี่ยสนามบินของเราจะเพียงพอในการรองรับจำนวนผู้โดยสารไหมคะแล้วเรามีแผนการยังไงบ้างครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ทราบดีอยู่ว่าเมื่อปี62เนี่ยเราเกิดเหตุการณ์ที่ว่าปริมาณผู้โดยสารเนี่ยมันมากเกินกว่า capacity หรือขีดความสามารถของสนามบินที่จะรองรับปริมาณผู้โดยสารได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ LT ดำเนินการไปหลักๆเลยนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาในส่วนแรกคือส่วนของแอร์ไซส์ก็คือส่วนที่พ้นจากตม.ออกไปนั่นก็คือตัวสะพานเทียบนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าบอกสะพานเทียบไม่พอปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือต้องไปใช้บัสเกตก็คือต้องไปขึ้นรถเมล์เพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินต้องนั่งรถไปขึ้นเครื่องบินอีกทีนึงใช่ครับอันนั้นก็จะเห็นว่าผู้โดยสารไม่รับความสะดวกนะฮะฉะนั้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับปัจจุบันเราได้ก่อสร้างอาคารที่เราเรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบินหลังรองหลังที่1นะครับซึ่งอาคารนี้หรือที่เราเรียกชื่อเล่นว่าซัตไลท์วันไอ้ตัวอาคารซัตไลท์วันเนี่ยจะเพิ่มจำนวนสะพานเทียบจากเดิมที่เรามีอยู่51สะพานเทียบไปอีก28สะพานเทียบก็คือเพิ่มประมาณ 40% เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำใหจำนวนผู้โดยสารที่จะต้องใช้หลุมจอดระยะไกลหรือหลุมจอดที่ไม่มีสะพานเทียบเนี่ยลดลงนะครับฉะนั้นต่อไปปัญหาที่บอกว่าจะขึ้นไฟล์อินเตอร์แต่ต้องลากกระเป๋าไปขึ้นรถเมล์เนี่ยปัญหานี้จะหายไปนะครับอันที่2 อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักแล้วแก้ไม่ได้ถ้าไม่สร้างเพิ่มก็คือเรื่องของรันเวย์นะครับตอนปี62เองเราก็มีปัญหาว่าจำนวนเที่ยวบินที่ต้องการจะลงเทียบกับรันเวย์ที่เรามีอยู่2รันเวย์เนี่ยนะครับมันไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นก่อนหน้านี้2รันเวย์รับได้64ไฟลท์ต่อชั่วโมงนะครับแต่พอตอนนี้เราเพิ่มรันเวย์ที่3นะครับซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี66นี้เองนะครับก็จะเพิ่มจาก64เที่ยวบินกลายเป็น92เที่ยวบินฉะนั้นเราก็จะมีความสามารถในการรองรับอากาศยานที่ขึ้นและลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอันนั้นเป็นสุวรรณภูมินะคะที่มีการขยายนะคะทีนี้ดอนเมืองล่ะคะมีแผนการขยายยังไงบ้างครับดอนเมืองก็เช่นกันนะครับดอนเมืองเนี่ยเราก็ได้รับการอนุมัติจากครม.นะครับในส่วนของการดำเนินการที่เรียกว่าโครงการดอนเมืองระยะที่3นะครับงบประมาณ35,000 ล้านซึ่งในส่วนของโครงการดอนเมืองระยะที่3เนี่ยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่นะครับเรียกว่าอาคาร3นะครับซึ่งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาคารสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะไปกลับไปปรับปรุงตัวอาคารผู้โดยสาร1และอาคารผู้โดยสาร2เพื่อรวมกันให้เป็นโดเมสติกอย่างเดียวนะครับเรียกอาคาร1อาคาร2อาจจะไม่เข้าใจนะครับคืออาคาร1เนี่ยคืออาคารอินเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันซึ่งมีมาตั้งแต่นานและตั้งแต่ตอนเปิดท่าดอนเมืองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ LT พยายามทำก็คือเราพยายามที่จะมองปัญหาว่าคอขวดมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งของดอนเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ารันเวย์มันสร้างเพิ่มไม่ได้จุดที่เป็นปัญหาของดอนเมืองก็คือการรองรับผู้โดยสารและพื้นที่ในการรองรับผู้โดยสารซึ่งในการสร้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจึงบอกว่าดอนเมืองโดเมสติกเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นพื้นที่ที่จะให้ก็คืออาคาร1และ2รวมกันเป็นอาคารเดียวเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศแล้วก็สร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่นะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ดอนเมืองไปเป็นจุดศูนย์กลางของเราเรียกว่าเป็น point to point airline คือก่อนหน้านี้มันจะมีศัพท์ว่า low costแต่ก็เริ่มเบลอๆแล้วอันไหนโลคอสอันไหนฟูลฟูลเซอร์วิสแต่ตอนนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าฟูลไอ้ point to point airline ก็คือสายการบินที่บินจากจุดนึงไปอีกจุดนึงโดยไม่ต้องต่อเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางสำหรับ point to point ในภูมิภาคนี้ครับอย่างอาคาร3ก็จะถูกวางให้เป็น international อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะความคืบหน้าของอาคาร3นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเราได้รับอนุมัติงบประมาณจากครม.มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงการออกแบบนะครับหลังจากออกแบบเสร็จนะครับก็คาดว่าภายในต้นปี67นะครับเราก็จะสามารถประมูลการก่อสร้างได้ครับต้นปี67เริ่มประมูลแล้วก็แผนการที่คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยแล้วเริ่มใช้การได้ประมาณปีไหนคะภายในปี70ครับทีนี้นอกจากสุวรรณภูมินอกจากดอนเมืองแล้วเนี่ยในสนามบินภูมิภาคนะคะที่ดูแลภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายรนะคะมีแผนการในการที่จะปรับปรุงขยายพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มีปัญหาความหนาแน่นเช่นเดียวกันผู้โดยสารที่ไปที่เชียงใหม่จำนวนมากๆเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยไปเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่แออัดมากนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีแผนเช่นเดียวกันที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่แล้วก็โมดิฟายตัวอาคารเดิมนะครับให้เป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งต้องขออนุญาตเรียนว่าอาคารผู้โดยสารที่เรา
ดำเนินการมาตั้งแต่ตอนที่เปิด AOT เนี่ยนะครับเป็นอาคารผู้โดยสารส่วนใหญ่แล้วในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นอาคารผู้โดยสารที่รวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเข้าไปด้วยกันนะครับที่เชียงใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับที่ภูเก็ตตอนแรกก็เป็นแบบนี้แนวทางในการที่จะแก้ไขความแออัดของ LT ก็คือเราจะดึงเอาผู้โดยสารระหว่างประเทศและในประเทศเนี่ยออกจากกันซะเพราะว่าเป็นผู้โดยสารคนละกลุ่มเลยคนละทาร์เก็ตกันเลยนะครับอย่างเช่นที่ภูเก็ตเราก็ไปสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่แล้วก็หลังเดิมก็โมดิฟายให้เป็นในประเทศทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันที่เชียงใหม่ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่แล้วก็โมดิฟายอาคารเดิมให้เป็นในประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของการดำเนินการตรงนี้มีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับปัจจุบันก็อยู่ในช่วงการออกแบบเช่นกันนะครับก็คาดว่าทามมิ่งก็จะใกล้เคียงกับท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เราโมดิฟายรอบที่1ไปแล้วนะครับก็คือเรามีการสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังสำหรับภูเก็ตไปแล้วมีขอบเขตการรองรับผู้โดยสารประมาณ6ล้านคนแต่ว่าสร้างเสร็จปุ๊บเต็มปั๊บนะฮะเมื่อปี62แต่พอหลังโควิดมาก็ไม่ได้ใช้มาแต่ว่าตอนนี้มาก็เริ่มกลับมาเต็มอีกแล้วนะฮะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีแผนที่จะขยายตัวท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับก็คือเพิ่มตัวระหว่างประเทศอีกเท่าตัวก็คืออีกประมาณ6ล้านคนนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหคือเห็นว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยขยายแล้วก็ยังไม่พอนะคะใช่ครับต้องมีการขยายเพิ่มขึ้นอีกครับโอ้โหนี่ถือว่าคือถ้ามองในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าตอนนี้นี่คือเราก็ได้รับผลอย่างดีมากๆเลยนะคะกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่กลับมาจากโควิดนะคะใช่ครับคือ AOT เราเนี่ยนอกจากเราเป็นองค์กรที่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารแล้วเนี่ยเราเป็นเหมือนกับประตูบ้านให้กับประเทศไทยนะครับฉะนั้นการที่ธุรกิจของ AOT ไปได้ดีเนี่ยแน่นอนว่าปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศก็ไปได้ดีด้วยฉะนั้นเรามองว่า AOT เนี่ยเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเป็นประตูบ้านที่ดีในการที่จะรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยพัฒนาก้าวไปด้วยกันครับค่ะอย่างที่คุณกิรติได้แจกแจงให้ดูนะคะว่าแผนการในการขยายสนามบินต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ประเมินแล้วคาดการแล้วเนี่ยจะทันกับการรองรับปริมาณของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแบบเต็ม 100% ทันไหมคะครับแน่นอนครับว่าแผนการพัฒนาที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลา 3-5 ปีนะครับฉะนั้นบทบาทหรือ challenging ของ LT ในช่วงตอนนี้ก็คือปริมาณผู้โดยสารที่กลับมาตอนนี้เนี่ยเราทำอย่างไรที่จะรองรับเขาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีแผนในการพัฒนาตัวพื้นที่และอาคารที่เรามีอยู่ให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ LT ในการที่จะขยายศักยภาพตามพื้นที่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วก็คาดว่านะครับภายในปลายปีนี้นะครับตัวระบบออโต้เช็คอินก็ตามตัวระบบออโต้แบ็กดรอปก็ตามนะครับรวมไปถึงระบบพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้โดยสารเนี่ยจะใช้การได้ 100% นะครับซึ่งตรงนี้พอใช้การได้เต็มที่แล้วเนี่ยผู้โดยสารเองก็จะเห็นภาพการเดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ